อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์นะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายในซอย 18/2 นะครับเป็นบ้านของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับพี่น้องรู้ไหมการเรียนศาสนาไม่มีวันหยุดการเรียนศาสนาไม่มีวันหยุดโต๊ะพรก็เป็นหนึ่งในนั้นนะครับหากขอให้ได้ยินว่าที่ไหนมีเรียนโต๊ะพรเนี่ยรู้ไหมคล้ายๆกับซอฮาบะท่านหนึ่งซอฮาบะท่านนี้เนี่ยนะครับความที่อยากรู้เรื่องราวของศาสนาเนี่ยออกเดินทางเป็นเวลาแรมเดือนท่ามกลางทะเลทรายเพียงเพื่อต้องการจะรู้หะดีษบทเดียวว่านบีว่าอย่างไรอยากจะรู้ว่าหะดีษนบีว่าอย่างไรออกเดินเป็นแรมเดือนกลางทะเลทรายฉะนั้นวันนี้เรื่องราวของศาสนาต้องคอยตะแคงหูฟังว่าที่บ้านไหนเขามีสอนที่มูลนิธิไหนเขามีสอนโรงเรียนไหนเขานี่แหละบ่าวของอัลลอฮ์ที่แท้จริงเพราะอยากรู้เรื่องราวของศาสนานี่เราเรียนแบบเรียนแบบซอฮาบะนั้นชีวิตของพวกเราทุกคนในทุกวันนี้นะครับถ้าไม่เรียนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเพราะถ้าไม่เรียนจะคุยแล้วจะได้เรื่อง You understand? บางส่วนแรกเข้าใจนะถ้าไม่เรียนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วถ้าไม่เรียนจะได้แต่เรื่องเพราะคิดว่าของฉันถูกแล้วเวลาถามหาหลักฐานเอ๊ยปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายทำมาแล้วมันผิดอย่างนั้นก็ลงนรกหมดแล้วสิประโยคนี้จะได้ยินอยู่บ่อยประโยคนี้จะได้ยินอยู่บ่อยแล้วก็เป็นเครื่องต่อรองเลยว่าไม่เป็นไรถ้าปู่ย่าตายายของฉันผิดฉันก็ยอมผิดด้วยนี่คือคนไม่เรียนศาสนาคนไม่เรียนศาสนาเพราะความเข้าใจเรื่องศาสนาเนี่ยให้เรารู้ไว้เลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่ว่าอยู่ใกล้ชิดนบีแล้วรู้ทุกเรื่องผมยกตัวอย่างอบูบักรกับไซนาอุมัรที่เคยบรรยายไปแล้วว่าความรู้สองคนนี้ก็ไม่เท่ากันความรู้สองคนนี้ก็ทำไม่เท่ากันซอฮาบะทั้งที่รู้อย่างเช่นการยาดูนะการยาในสมัยของท่านนบียาสามตกหนึ่งสามีเนี่ยยาภรรยาสามครั้งฉันยาเธอสามตลากตกหนึ่งไซสมัยอบูบักยาสามตกหนึ่งแต่มายุคของไซนาอุมัรนบีเสียชีวิตไปแล้วอบูบักเสียชีวิตไปแล้วไซนาอุมัรเป็นคอลิฟะประชาชนชอบยาแล้วแบบเอาให้สะใจเอาให้สะใจเวลาจะยาภรรยาเนี่ยยากันเท่านั้นเท่านี้ไซนาอุมัรได้หรือไอ้พวกที่ชอบยาเยอะๆไซนาอุมัรเป็นคนแบบเอาอยากยาเยอะใช่ไหมจัดเลยยาสามตกสามจึงเป็นที่ไปที่มาที่มัซฮับชาฟิอีเขาเอาอยู่ทุกวันเนี่ยยาสามตกสามแต่มัซฮับอื่นเขาไม่เอาทำไมไม่เอารู้ไหมเพราะว่าไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยเพราะไม่มีโอกาสแก้ตัวเลยฉะนั้นอุลามะแต่ละมัซฮับก็จริงเขาตอบปัญหาบางทีคนละแบบเพราะโตมาคนละแบบโตมาคนละแบบอิหม่ามชาฟิอีนี่โตมากับซูเราอิหม่ามชาฟิอีนี่โตมากับซูเราถ้าถามว่าจะไปเจอเรื่องบาปนี่แทบไม่เจอเลยแต่อิหม่ามฮานาฟีเป็นพ่อค้าอยู่ในตลาดมันต้องเจออะไรเยอะฉะนั้นบางทีการตอบปัญหาแค่สองมัซฮับยังมีความแตกต่างกันเลยนะครับฉะนั้นให้เรารู้ไว้เลยว่าถ้าไม่เรียนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องแล้วเรียนแบบไหนที่ได้คำตอบที่ถูกต้องที่เป็นหัวข้อวันนี้แหละนะครับ
ก่อนอื่นเราไปดูฮะดีษให้เวลากี่ชั่วโมงที่บรรยายกัน1ชั่วโมงป่ะ5ชั่วโมงเหรอ5ชั่วโมงนี่ต้องจ่ายซองเป็นแสนนะชั่วโมงนึงนะอ่ะเราไปดูฮะดีษเวลาเราเรียนศาสนาเราเอาฮะดีษนี้เป็นหลักก่อนแล้วหลังจากได้ฮะดีษนี้เป็นหลักแล้วเราก็จะขยายทีละอันละอันละอันอับดุลลาฮ์อิบนุมัสอูดจากอับดุลลอฮ์บุตรของมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันซอฮาบะห์คนนี้ให้จำชื่อไว้เลยนะครับสักหนึ่งคนอิบนุมัสอูดเนี่ยเป็นคนตรงไปตรงมากับซุนนะห์นบีมากอิบนุมัสอูดจะไม่ยอมเลยทุกเรื่องต้องตรงไปตรงมาบางครั้งต้องยอมยอมอะไรยอมคนที่เป็นผู้นำอย่างเดียวแต่หัวใจก็ยังปรารถนาจะเดินตามแบบนบีไม่เคยที่จะล็อกแลกล็อกแลกไปไหนเลยแกคนตรงอิบนุมัสอูดจึงพูดหะดีษบทหนึ่งว่าซุนนะห์นบีเนี่ยอิตตาบิอูพวกเจ้าจงตามนะวาลาตับตาดิอูอย่าเติมให้ตามอย่างเดียวนบีแบบนี้แค่นี้อย่าคิดว่าไอ้นั่นดีไอ้นี่ดีอย่าเติมอย่าเติมฝากก๊อตกูฟีตุ้มมันเพียงพอแล้วกับการตามไม่ต้องเติมนี่คือคำพูดของอิบนุมัสอูดเรื่องซุนนะนบีอิบนุมัสอูดเล่าให้ฟังยังไงก็ล่ะคอตตอลานารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยขีดเส้นหนึ่งเส้นตรงเลยนะครับขีดเส้นเนี่ยเส้นตรงเส้นหนึ่งวะกอละและนบีก็กล่าวว่านะครับฮาซาซาบีลุลลอฮ์แนวของอัลลอฮ์แบบนี้นะตรงแบบนี้นะของอัลลอฮ์ฮาซาซาบีลุลลอฮ์ซุมมาคอตโตคูตูตอนอันยามีนีฮีวะอันยาซารีฮีหลังจากนั้นนบีก็ขีดเส้นอีกเส้นตรงแบบนี้แล้วภายหลังก็ขีดเส้นบนทรายซอฮาบะห์อยู่กันแล้วนบีก็เอาไม้มาขีดทรายขีดตรงๆเลยเวลาขีดตรงแล้วนบีบอกฮาซาซาบีลุลลอฮ์เนี่ยแนวทางของอัลลอฮ์แบบนี้นะหลังจากนั้นนบีก็ขีดอีกขีดข้างซ้ายข้างขวาบางอุลามะอธิบายในบางหะดีษมูตะอัรริยะตันโค้งไปโค้งมาเหมือนที่พวกเราอ่ะชอบแวะจะไปหาอัลลอฮ์แวะก่อนจึงมีคนคนหนึ่งทำไงเฮ้ยเราจะไปหนองจอกจะไปทางเรือก็ถึงจะไปทางรถก็ถึงเราจะถีบจักรยานวกมาเดี๋ยวมันก็ถึงหนองจอกไอ้นี่มันดุนยาอย่าเอาดุนยาแบบนี้ไปเทียบกับศาสนาของอัลลอฮ์อิบนุนบีบอกว่านี่แนวทางของอัลลอฮ์แบบนี้นะตรงอย่างนี้นะแล้วนบีไม่ใช่แค่นี้อย่างเดียวนบีก็เขียนให้ดูอีกข้างขวาโค้งไปโค้งมาอยากไปอยากมาข้างซ้ายก็อยากไปอยากมาอยากมาแล้วนบีก็กล่าวว่าไงฮาซีฮีซุบุนไอ้เส้นที่ฉันเขียนเนี่ยอาลากุลลิซาบีเลนชัยตอนนยัดอูอีไลฮีชัยตอนเนี่ยมันจะเรียกร้องเชิญชวนนี่แหละพวกเอ็งจะไปหาอัลลอฮ์ใช่ไหมพวกเอ็งอยากไปหาอัลลอฮ์อ้าวไม่ว่าแต่ชัยตอนมันใช่เราแวะตรงนั้นหน่อยนึงแวะตรงนี้หน่อยนึงเก็บตรงนั้นมาหน่อยนึงเก็บตรงนี้มาหน่อยนึงนั่นแหละเก็บเหมือนเก็บเบ็ดนะครับเก็บเบี้ยรายทางกว่าจะมาถึงศาสนามันก็ผสมมาเลยมันผสมมาแล้วนบีบอกเรื่องแบบนี้เอาของศาสนานู้นมาผสมเดี๋ยวเราจะไล่ไปทีละข้อนะครับแต่เอาหะดีษต้นนี้ให้รู้ก่อนนะครับว่าอะไรกุมุสสลามเวลานบีบอกว่าไอ้ทางโค้งๆที่ขีดเนี่ยข้างซ้ายก็ดีข้างขวาก็ดีเนี่ยชัยฏอนนะบางฮัสบุลลอฮ์เวลาจะเดินไปบางฮัสบุลลอฮ์แวะสาหร่ายไม่มีปัญหาแวะคุณสาหร่ายไม่มีปัญหาแต่ศาสนาเนี่ยเดินให้ตรงถ้าเดินตรงไม่ได้หยุดอย่าเลี้ยวหยุดเพื่อเดินต่อแต่เลี้ยวถ้าเลี้ยวเดี๋ยวก็ไปแวะมาสิเดี๋ยวเราดูสิเราจะไปแวะอะไรของคนอื่นมามั่งใช่ไหมได้นะฮะเดี๋ยวเราจะแวะเราก็จะไปแวะเอาของพามานิดนึงไปเอาของพุทธมานิดนึงไปเอาของที่คิดขึ้นเองมานิดนึงแล้วก็อ้างว่า
นี่แหละของอัลลอฮ์ของรอซูลซุมมาภายหลังจากนั้นนบีก็อ่านอายะห์กุรอานเลยซุมมากอรออาวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตากีมาแนวทางของฉันเป็นแนวทางที่เที่ยงตรงนะฟัตตาบิอูฮูวะอะลัยกุมุสสลามมาชาอัลลอฮ์นี่แหละอายุอย่างนี้แล้วจำให้ดีเลยนะครับรักศาสนาแล้วตายดีอีมานเนี่ยนะครับอย่าคิดนะว่ามันจะมีง่ายๆไอ้ที่บอกว่าใครที่มันก็อะไรนะมันกานะอาคิรุกะลามีลาอิลาอิลลอฮ์ดะคอลันจันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายมีลาอิลลอฮ์จะได้เข้าสวรรค์มันไม่ใช่มีง่ายๆไม่งั้นอบูตอเลบมีไปแล้วไม่งั้นอบูตอเลบมีไปแล้วปากบอกนี่ไงนี่ๆอ๋อเอาปากเวลานบีก็อ่านอายะห์กุรอานในซูเราะตุลอันอามวะอันนะฮาซาซิรอตีมุสตะกีมาทางของฉันเนี่ยนะเป็นหนทางที่เที่ยงตรงฟัตตาบิอูพวกเจ้าทั้งหลายจงตามวะลาตัตตะบิอุสซุบุลอย่าเดินตามแนวทางต่างๆเหล่านี้นะฟาตาฟารอกอบีกุ้มเวลาพวกเจ้าเดินทางไอ้ที่ว่าขีดโค้งไปโค้งมานะมันจะทำให้พวกเจ้าแตกแยกกันนั่นแหละไอ้ที่ว่า73จำพวกอะวะลาฟาตาฟารอกอบีกุ้มจะให้พวกเจ้าแตกแยกกันคนนู้นก็บอกของฉันถูกคนนี้ก็บอกของฉันถูกคนนั้นก็บอกของฉันถูกบอกได้ครับไม่มีปัญหาใครบอกได้ว่าถูกแต่ถูกเอาหลักฐานมาวางถูกเอาหลักฐานมาวางอาจารย์ท่านสายฐานน่ะมันมีแล้วเอออาจารย์ก็ได้ว่าเออ2ฝ่ายอ่ะกลับหาหลักฐานแล้วเออแต่ไม่ยอมคือกูจะเอาปากกูประมาณนั้นนะไม่เวลาเอาปากกูเดี๋ยวจะรู้ประมาณนั้นเอาแหละว่าเอาทุกคนก็เอาหลักฐานแต่หลักฐานใครเข้าใจรู้ไปอีกเพราะว่าถ้ามาบอกแล้วว่าคนนี้ก็มีหลักฐานไอ้คนนี้ก็หลักฐานต้นนี้แหละไอ้หลักฐานต้นนี้เนี่ยคุณเอาความเข้าใจของใครคุณเอาความเข้าใจของใครแล้วเวลามีความเข้าใจของใครแล้วเนี่ยต้องไปดูบริบทอีกว่าในอดีตเนี่ยเขาเอาอย่างที่เราเอาหรือเปล่าเขาเอาอย่างที่เราเอาหรือเปล่าใช่เราก็ต้องไปดูเวลาบอกนี่อุลามะคนนี้ว่าอย่างนี้เราย้อนไปให้ถึงซอฮาบะสิว่ามีซอฮาบะคนไหนทำอย่างที่เราว่ามีไหมซอฮาบะทำอย่างที่เราว่านั้นนี่แหละถึงบอกต้องเรียนถ้าไม่เรียนจะคุยกับเขาไม่รู้เรื่องถ้าไม่เรียนจะเขาเรียนคุยกับเขาไม่รู้เรื่องเวลาไม่รู้เรื่องก็นับสู่เริ่มเกิดนับสู่จะเริ่มเกิดอาจารย์แล้วถ้าคนเรียนคุยไม่รู้เรื่องไม่คนเรียนต้องคุยรู้เรื่องแต่คราวนี้ไปคุยคนละเวที ให้รู้ไว้เลยนะครับโต๊ะครูเนี่ยคุยรู้เรื่องแต่ที่คุยไม่รู้เรื่องเพราะคุยคนละเวที ไปงงไหมวะไปคุยคนละเวทีแต่ถ้านักมวยยังซ้อมอยู่ในมุมของตัวเองศอกเข่ายังไม่มากลางเวทีเลยมันก็รำสวยทุกคนน่ะอยู่คนละมุมแต่จะให้จบต้องมาเจอแบบไหนที่ไม่ให้เกิดฟิตนะห์ล่ะเจอแบบไหนที่ไม่ให้เกิดฟิตนะห์มันมีวิธีแต่คราวนี้เนี่ยกลัวแพ้หรือเปล่าล่ะกลัวแพ้หรือเปล่าถ้ากลัวแพ้มันก็จะออกมาว่าโอ้ยเดี๋ยวเกิดฟิตนะห์และไอ้ที่อยู่มุมคนละมุมนี่ก็ฟิตนะห์ไม่เกิดหรอรำกันอยู่เนี่ยฟิตนะห์เกิดอยู่เนี่ยแล้วมาบอกถ้าเจอกันเดี๋ยวฟิตนะห์เกิดโอ้มันไม่ต้องห่วงมันเกิดแล้วฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราจะตอบในฐานะเป็นตัวครูผมไม่พูดถึงคนอื่นนะสำหรับตัวผมตอบปัญหาเท่าที่รู้ถ้ามีของคนอื่นถูกกว่าทิ้งของผมอย่าเดินตามที่ผมบอกอย่าเดินตามเหมือนกับเมื่อคืนมีคนถามอาจารย์ดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์ได้ไหม
ันดับแรกฮัสบุลลอฮ์ถามผมว่าอาจารย์ดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์ได้ไหมโอ้ว่าอะไรมุสลิมฮัสบุลลอฮ์มาถามปลายเลยผมก็ถามว่าฮัสบุลลอฮ์ที่ฮัสบุลลอฮ์ถามว่าดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์ได้ไหมดอกเบี้ยเนี่ยของฮัสบุลลอฮ์หรือเปล่าฮัสบุลลอฮ์ต้องตอบผมก่อนสมมติฮัสบุลลอฮ์มาถามผมอาจารย์ดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์ได้เปล่าผมก็จะถามฮัสบุลลอฮ์ว่าฮัสบุลลอฮ์ดอกเบี้ยเดี๋ยวของฮัสบุลลอฮ์ป่ะสมมติของตัวเองก่อนเอาเป็นของตัวเองยอมรับใช่ไหมว่าดอกเบี้ยเป็นของตัวเองบาปนบีบอกว่ายังไงอ่ะบอกว่าอย่ายุ่งกับดอกเบี้ยแต่เรากลับไปยุ่งดอกเบี้ยแล้วเราก็มาบอกว่าสำหรับดอกเบี้ยของฉันบาปมากมันไม่ได้มองว่าเอาไปทำสาธารณประโยชน์เอาประเด็นนี้ก่อนว่าดอกเบี้ยของใครแล้วเราบอกดอกเบี้ยของเราเอ้าเป็นของเราเมื่อไหร่อ่ะเป็นของเราเมื่อไหร่ถ้าเรายอมรับว่าดอกเบี้ยของฉันแล้วก็ถึงไม่กินก็บาปเพราะเราเป็นชนวนจุดให้เกิดดอกเบี้ยใช่ทำยังไงล่ะให้เงินเราเกิดดอกเบี้ยเราทำได้ไงนบีสอนแล้วนี่เดินให้ตรงแต่เราเนี่ยไปเดินมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งทำยังไงเงินก่อให้เกิดดอกเบี้ยได้ทำไมอ่ะแล้วมาบอกดอกเบี้ยของฉันบาปทันทีนบีบอกไงอัลลอฮ์สาบแช่งนบีสาบแช่งอากิลาริบาคนกินดอกเบี้ยวามูกิลาฮูคนให้ดอกเบี้ยวากาติบาฮูคนจดบันทึกวาชาฮิดาฮีคนเป็นพยานนบีรวมเลยหุ้มซาวาอุนโดนเท่ากันลองบอกซิว่าอาจารย์ฉะนั้นพี่น้องจำให้ดีเลยนะครับเอาเงินไปฝากธนาคารเมื่อไรก็แล้วแต่มีดอกเบี้ยเข้ามาเวลาใครถามว่าเฮ้ยมึงฝากธนาคารมั้ยกูไม่มีต้องบอกอย่างนั้นกูไม่มีดอกเบี้ยอ้าวมึงฝากธนาคารมั้ยกูไม่รู้กูมีเงินฝากล้านเดียวเงินเข้ามามันเอามายัดให้กูเองกูไม่เกี่ยวเอามายัดฉันไม่เกี่ยวแต่นี่เราอยากจะเกี่ยวอยากจะเกี่ยวสักหน่อยมันต้อง 20,000 น่ะมันต้อง 20,000 อยากจะเกี่ยวสักหน่อยเอาอยากจะเกี่ยวสักหน่อยเวลาอยากจะเกี่ยวสักหน่อยบาปยังอ่ะไม่ต้องคิดมากฮัสบุลลอฮ์เป็นเพื่อนกับบังซอแลบังซอแลขายยาบ้าสมมุติได้เงินมาแสนนึงเอาเงินยาบ้าไปฝากฮัสบุลลอฮ์ฮัสบุลลอฮ์ฝากตังหน่อยฝากตังหน่อยรับไหมฮัสบุลลอฮ์รับอ่ะโดนไหมโดนทำไมเพราะรู้ว่าเงินขาเงินบาปก็รู้ว่าดอกเบี้ยเงินบาปยังจะบอกว่าเงินฉันนี่ข้อคิดง่ายๆอาจารย์แล้วจะทำยังไงอ่ะเพราะเงินอยู่ธนาคารมันมีดอกเบี้ยแล้วแล้วฉันจะทำยังไงก็ฉันต้องไปฝากแล้วเคยรู้ไหมธนาคารเขาให้ฝากเงินกี่แบบแบบที่หนึ่งฝากแบบเผื่อเรียกจะถอนตอนไหนได้แต่ถอนเยอะต้องแจ้งล่วงหน้านี่ระบบหนึ่งสองแบบฝากแบบสะสมทรัพย์ก็คือ5เดือน6เดือนถึงจะถอนได้จะมีดอกเบี้ยเยอะหน่อยสองแบบนี้มีดอกเบี้ยแต่มีการฝากอยู่จะแบบเดียวที่ไม่มีดอกเบี้ยแม้แต่สลึงเดียวให้ฝากร้อยล้านก็ไม่มีดอกเบี้ยนั่นคือการฝากแบบกระแสรายวันชัดไหมชัดชัดแล้วนะเลิกยังนี่เห็นไหมก็เขามีกระแสรายวันเพราะกระแสรายวันนี่นักธุรกิจเขาจะใช้เพราะเวลาเขาจะเบิกกี่ล้านก็แล้วแต่ธนาคารต้องให้แต่ว่าเขาไม่เอาดอกเบี้ยเพราะคนทำธุรกิจเนี่ยเงินมันต้องการแต่ถ้าฝากแบบสะสมทรัพย์เกิดวันนี้เดือดร้อนต้องการเงินล้านหนึ่งธนาคารก็ไม่ให้ต้องแจ้งก่อน1วันพรุ่งนี้ถึงมาเบิกฉะนั้นนักธุรกิจเขาจึงไม่ฝากแบบเผื่อเรียกหรือสะสมทรัพย์นี่คือสิ่งที่เราต้องเรียนรู้
ฉะนั้นอย่าไปบอกนี่อาจารย์มีอุลามะบอกเงินดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์ใช่เขายอมรับอุลามะบอกก็ไปเอาไปคุณไปถามเขาว่าดอกเบี้ยทำอะไรได้เขาก็บอกสิอย่ากินทางที่ดีที่สุดเอาไปทำสาธารณประโยชน์แต่เล่าให้เขาฟังยังล่ะว่าเนี่ยธนาคารเขามี3ระบบแต่ฉันเลือกที่จะมีดอกเบี้ยแล้วเวลาได้ดอกเบี้ยมาฉันจะไปทำอย่างนี้ฉันไม่กินผมสั่งบังซอแล้วเลยบังซอแล้วทำหน้าที่ซื้อหวยไปแต่บังซอแล้วอย่ากินนะได้เอามาให้ผมบังซอแล้วกินไม่ได้คนซื้อได้เท่าไหร่เอามาให้ผมนะเดี๋ยวผมจะไปทำอย่างอื่นเห็นไหมวันนี้เราต้องตัดวงจรของดอกเบี้ยไม่ใช่ว่ามาถามว่าดอกเบี้ยเอาไปทำสาธารณประโยชน์ได้ไหมเราต้องไปถามจุดก่อนว่าไอ้ดอกเบี้ยที่ว่านี่ของใครอาจารย์ถ้าเราบางคนเผลอไปฝากว่าเผลอเรียกเนี่ยแล้วดอกเนี่ยเราไม่เอาเนี่ยมันจะยังไงก็ไม่เอาก็ไม่ต้องเอาก็อยู่ในนั้นเขาไม่ได้เอามาให้บ้านเรานะมันโง่เอาไปให้วันคือให้รู้เลยเขาไม่ได้เอาเงินมาให้เรานะ เขาแค่แจ้งให้เรารู้ว่ามีดอกเบี้ย เขาไม่ได้ให้จนกว่าเราจะเดินไปเอา เราจะเดินไปเบิกแล้วเราเดินไปปะล่ะระบบผมมาแค่ต้นก็ได้แค่ต้นเราฝากเงินล้านหนึ่งคราวนี้ระบบของธนาคารมันต้องเป็นกลไกของเขาว่าฝากแบบนี้จะต้องเป็นแบบนี้เราก็เอามา 20,000 เฮ้ยเจอละเงินเกินจะเบิกไหมจะเบิกไหมถ้าเบิกเป็นยังไงวากาติบาหูโดนไหมนะบีว่าโดนเนื่องจากไปเขียนเขียนเบิกแล้วอยากเป็นคนดีฉันไม่กินเอาไปทำนะอยากเป็นคนดีแต่เป็นคนดีไปสร้างให้เกิดดอกเบี้ยใช่เราไปสร้างเองมีผู้หญิงคนหนึ่งนะครับอยู่ลาดพร้าวมีเงินหลายล้านความที่เขาเรียนแล้วเขานำสู่การปฏิบัติเขาไม่ฝากธนาคารแม้แต่บาทเดียวเขาใส่องค์ฝังดินเลยครับอยู่ลาดพร้าวผมไปบรรยายเขาบอกอาจารย์ตั้งฉันนะอาจารย์ไม่ต้องห่วงไม่มียุ่งกับดอกเบี้ยทำไงฝังดินใส่องค์เลยเขาบอกแล้วก็ฉันไม่ยุ่งแลกกับดอกเบี้ยมันจะมายุ่งกับฉันไม่มีสิทธิ์อ้าวแล้วบอกผมได้ปะเนี่ยไม่ได้อาจารย์มันเป็นความลับเดี๋ยวอาจารย์ไปขุดโอ่งดิเห็นไหมเห็นไหมนี่วิธีทางออกเขากลัวกันเขากลัวกันเขาได้ยินเรื่องดอกเบี้ยเขากลัวซอฮาบะผมเคยบรรยายที่คลอง20แค่นบีบอกว่านั่นนั่นนั่นน่ะใส่รองเท้าในกุโบน่ะถอดแค่ได้ยินว่าถอดเองหยิบคว้างทิ้งเลยหารองเท้าไม่เจอเลยว่าโยนไปไหนนี่คำสั่งนบีและดอกเบี้ยเนี่ยรู้ไหมซับเขาบอกอิจตานิบูซาบอัลมูบิกอดจงออกห่าง7บาปอันตราย1ใน7บาปอันตรายนั้นก็คือกินดอกเบี้ยฉะนั้นวันนี้ทุกคนรู้แล้วคนที่ดูอยู่ทางบ้านรู้แล้วว่าเราจะเป็นคนที่จุดชนวนให้เกิดดอกเบี้ยหรือเปล่าถ้าเราเป็นคนจุดชนวนเราก็ต้องรับนั้นนบีบอกไงนี่ไอ้ตรงๆเนี่ยฮาซาซาบีลุลลอนี่แนวทางของอัลลอฮ์นะแนวทางของอัลลอฮ์ละหมาดนบียืนชิดเราก็ต้องยืนชิดอาจารย์ยืนห่างได้ไหมล่ะเนี่ยโควิดแต่เวลาละหมาดยานาซะเบียดกันอย่างกับปลากระป๋องดูฟัดดูนบีไม่ยอมเลยนบีไม่ยอมตักบีรอตุนเอรอมพี่น้องจำให้ดีนะครับถ้ามันเกิดอันตรายจริงโอเคมีอุลามะอธิบายว่ายืนห่างแต่ทำไมเลือกละหมาดฟัดดูยืนห่างแต่ญะนาซะห์ก็ดีกินบุญก็ดีติดกันเลยนั่งอ่านยาซีนที่สุเราเนี่ยดูสิเรียงเลยทำไมไม่ห่างอ่ะไม่มีเหรอนี่ไงข้างหลังบอกห่างแล้วเดินข้ามฉะนั้นวันนี้เนี่ยสติปัญญาเนี่ยอย่าไปเติมศาสนาคิดอย่างเดียวว่านบีสอนอะไรแล้วก็ตามถ้าเราเข้าใจเราก็ดูไอ้ที่เราตามเนี่ยอุลามะเขาเข้าใจแบบไหนเมื่ออุลามะเข้าใจแบบนี้เราก็เดินตามเขาแต่เข้าใจตามอุลามะให้ไปถึงนบีให้ได้อย่าไปหยุดแค่กลางทางไม่ไปต่อแล้วเราไม่ได้ไปเก็บเบ็ดนะนะครับนบีอ่านกุรอานในซูเราะห์อะไรอันอามวะอันนะฮาซาซิรอติมุสตะกีมา
นี่คือแนวทางของฉันที่เที่ยงตรงฟัตตาบิอูหูพวกเจ้าทั้งหลายจงเดินตามวาลาตัตตาบิอุสุบุนอย่าเดินไอ้ตามแนวทางที่เขียนไว้นี่นะไอ้โค้งๆเนี่ยอย่าตามฟาตาฟัรรอกอบิกุมถ้าเดินตามเมื่อไรพวกเจ้าจะแจะแตกกันอันซาบีลีฮีแตกออกไปจากไหนแนวทางของอัลลอฮ์นี่คืออัลลอฮ์กล่าวไว้แล้วนั้นวันนี้เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดไม่ต้องอะไรหรอกครับแม้กระทั่งของฮาลาลเช่นแย้กินได้แต่นบีไม่กินเรามาอ้างบอกมีซอฮาบะกินไปดูที่ซอฮาบะเนี่ยเขาอยู่แบบไหนสภาพเขาเป็นยังไงไม่ใช่ไปดูซอฮาบะยังกินแย้เลยไปดูประวัติซิซอฮาบะกินแย้เนี่ยบ้านเมืองเขาอยู่ตรงไหนอยู่กลางทะเลทรายมันมีอะไรกินนักล่ะมันมีอะไรแล้วก็จนๆกันทั้งนั้นแต่นบีนี่ให้จนขนาดไหนอ่ะนบีไม่กินอะไรง่ายๆฉะนั้นวันนี้เนี่ยดูขนาดของฮาลาลแย้กินได้แย้ทะเลทรายเนี่ยที่เรียกว่าดอบในภาษาอาหรับเรียกดอบบ้านเราแปลว่าแย้น่ะมีซอฮาบะกินอุลามะจึงบอกว่าแย้กินได้แต่ถามว่านบีกินไหมไม่กินแล้วเราเนี่ยอยู่เมืองไทยจะกินแย้หรือจะกินปลาดุกดีไม่ใช่บอกเฮ้ยแย้กินได้ลองหน่อยเว้ยลองหน่อยศาสนาไม่ได้ส่งเสริมให้ลองแต่ที่เขากินณเวลานั้นน่ะอัลลอแค่มองก็ออกแล้วว่าไม่มีใครอยากจะกินหรอกแต่ไอ้ที่กินน่ะหิวหรือเปล่าจนหรือเปล่านบีถึงไม่ห้ามซอฮาบะในการกินแย้นบีก็เฉยเวลานบีเฉยเขาเรียกว่าซุนนะอิกรอรียะสุนนะนบีแบ่งเป็น3 1กาลียะคำพูด2ฟิอลียะการกระทำเวลาเราจะปฏิบัติศาสนาเนี่ยบางทีเราเอามาจากที่นบีบอกบางทีเราเอามาจากที่นบีทำหรือบางทีเราเอามาจากที่นบียอมรับเช่นแย่แต่คราวนี้เราก็สืบเฮ้ยแล้วนบีกินไหมวะนบีกินไหมไม่กินไม่กินฉันก็ไม่กินเออกินได้ก็กินไปกูไม่กินทำไมนบีไม่กินปลอดภัยไหมปลอดภัยแล้วถามว่าไอ้แย่น่ะจำไม่ดีนะครับคนเมืองเขาไม่กินคนในเมืองมาดีนะเขาไม่กินแย่คนเมืองน่ะแต่คนที่กินแย่เนี่ยส่วนใหญ่นู่นที่ไหนนะถ้าบ้านเราเรียกอย่าลืมสิเขาโตมากับอะไรศาสนาเนี่ยนะเลยข้อห้ามเรื่องการกินเนี่ยมีไม่เยอะหรอกส่วนใหญ่ฮาลาลหมดแหละของกินบนโลกใบนี้ส่วนใหญ่ 99% น่ะฮาลาลหมดแหละมีเปอร์เซ็นต์เดียวที่มีของฮารอมที่อัลลอฮ์จะบอกไว้เล็กน้อยเพราะอะไรอัลลอฮ์ให้ความเมตตากับอุมมะไอ้อย่างพวกเราโตในเมืองเราไม่กล้ากินหรอกแย่แต่ถ้าหากว่าเขาโตนู่นแถวบัดวีซออีดีอาหรับเขาจะมีบาดวีพวกชนบทซออีดีกับพวกแปลงไงล่ะเดี๋ยวมันไปกระทบคนอื่นเอาว่าอยู่กลางๆทะเลทรายกันแล้วกันทบานเรานั่นน่ะเขากินกันนั่นอัลลอฮ์จึงไม่ได้ห้ามนบีก็ไม่ได้ห้ามนบีก็เฉยนั่นไม่ได้หมายความว่าส่งเสริมให้กินไอ้ที่เขากินน่ะมันในคราที่แบบว่าโอ้โหมันไม่มีอะไรแล้วนบีถึงบอกว่าฉันไม่กินเพราะเมืองฉันไม่มีเห็นไหมนบีพูดด้วยที่ฉันไม่กินเพราะในตำบลฉันไม่กินกันแล้วก็ไม่มีให้กินเนี่ยเราก็ดูแต่นี่บ้านเรามีกินทุกอย่างอยากจะลองพิสดารอะไรบ้างปลาหมึกช็อตเห็นไหมรู้จักไหมกำลังดิ้นกระเดว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 เลยจะยั่งยั่งแจมแจมไอ้นั่นก็จุ่มเพราะปลาหมึกเนี่ยถ้าจุ่มไปน้ำจิ้มมันจะดูดขึ้นเวลาจุดปื๊ดขึ้นไปอั้มเนี่ยกินไม่ได้นบีจะกินของตายของที่ทำให้ตายไม่เล่นแบบกระดิ่งกระดิ่งกระดิ่งโอ้โหอันนี้แบบพวกอยากลองของใหม่นะครับอยากลองของใหม่ยังไงก็ได้ทำให้ตายก่อนนะครับนี่คือให้เรารู้ว่าวันนี้ฉันจะเดินให้ตรงถ้าตราบใดมีอุลามะบอกเดินตรงฉันจะเดินตามนั้นถึงแม้ว่าอุลามะคนเดียวก็แล้วแต่มันตรงฉันก็เดินฉันก็เดิน
ต่ไม่ใช่เถียงกันเพื่อเอาชนะแต่ก็บอกแล้วมันทุกคนแหละอย่างฮัสบุลลอฮ์เนี่ยตอบปัญหาอย่างนึงผมตอบอย่างนึงไม่ตรงกันถ้าเราจะก่อให้เกิดฟิตนะง่ายนิดเดียวก็ใส่คนที่ไม่ตรงกับเราเยอะหน่อยแล้วถามว่าเขาฟังไม่รู้เหรอฮัสบุลลอฮ์เอ้าเขาก็รู้เวลาเขารู้เขาก็ต้องออกมาแก้เวลาเขาออกมาแก้ดูไหมนั่นก็ดูใครใจกล้าใครใจกล้าใครใจกล้าเอาใจกล้าก็บอกเลยขอเจอ เห็นไหมแล้วก็อะไรกันวะเนี่ยไอ้คนอยู่ข้างนอกเฮ้ยโต๊ะครูจะเอากันแล้วอ้าวก็จบกันไปไม่มีก็อัลฮัมดุลิลละห์ดีแล้วนะครับเรื่องบางเรื่องไม่ถึงขั้นน่ะผมยกอิหม่ามมาลิกอิหม่ามมาลิกเนี่ยนะเป็นครูของอิหม่ามชาฟิอีเลยอิหม่ามมาลิกเจอลูกศิษย์ลูกหามาฟ้องท่านอิหม่ามมาลิกครับอิหม่ามชาฟิอีเป็นลูกศิษย์ทำไม่ตรงกับท่านทำไม่ตรงกับท่านอิหม่ามมาลิกบอกไงอ๋อนั่นของชาฟิอีเขาแกโยนอย่างนี้เลยเพราะศาสนาให้อัลลอฮ์ตัดสินในเมื่อผู้รู้สองคนหรือสามคนไม่ตรงกันเนี่ยเราขอดูอาต่ออัลลอฮ์อยู่อัลลอฮุมมาดีนีฟีมันฮาไดคราวนี้เราเนี่ยตั้งใจกับอัลลอฮ์ว่าอยากจะเดินทางที่ถูกเราก็ต้องใช้โต๊ะครูแต่คราวนี้เราคิดว่าโต๊ะครูคนนี้ถูกเราก็เดินตามส่วนผิดไม่ได้เกี่ยวแล้วเพราะเราได้เท่านี้เราได้เท่านี้แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมไม่รู้ผมไม่ได้พูดถึงคนอื่นผมพูดถึงตัวผมอย่างเดียวผมจะไม่เก่งคนเดียวต้องให้โต๊ะครูคนอื่นเขาเก่งบ้างอาจารย์อับดุลลอฮ์สุไลมานตอบปัญหาไม่ตรงกับผมตั้งกี่อย่างอ่ะก็ขอครูล้อครูล้อเอาหลักฐานไปต่อประชาชนกันแล้วกันผมบอกครูล้อเลยครูล้อตอบไม่ตรงกับผมนะอ้าวผมไม่ตำหนิเลยถ้าครูมีหลักฐานครูว่าไปอยู่ช่องเดียวกันแล้วแต่ผมบอกว่าผมแบบนี้ผมมีหลักฐานแบบนี้แบบนี้แบบนี้ก็จบกันไปก็เห็นไม่ได้เถียงกันมีคนถามเวลาเขาถามครูล้อตอบแล้วผมรู้เลยคืนเนี้ยเดี๋ยวคืนวันเสาร์ต้องมีคนมาถามผมจริงดูสิจะตรงกับของครูล้อไหมก็ไม่ตรงกันจริงๆไม่ตรงกันจริงๆเวลาไม่ตรงทำไงไม่ตรงก็ของครูล้ออันนี้ของครูซุปคนที่นั่งอยู่ล่ะก็เลือกจะตามใครอ่ะฟังจากครูซุปพูดแล้วหลักฐานเป็นยังไงเฮ้ยมันอ่อนเว้ยของครูล้อแข็งแรงเอาของครูล้อทิ้งของครูซุปผมจะบอกเลยสิ่งใดที่ผมตอบปัญหาศาสนาไปถ้าไม่ตรงกับอาจารย์ท่านอื่นทิ้งของผมนะทิ้งของผมเอาของคนอื่นเขาเก่งกว่าผมนั่นวันนี้ผมตอบผมอยู่บนหลักฐานอย่างน้อยๆผมก็อยู่บนหลักฐานทัศนะไม่คิดเองไม่คิดเรื่องศาสนาเองนะครับอ่ะคราวนี้เวลาเราได้หลักฐานตรงนี้แล้วเราก็ไปดูเรื่องแต่ละเรื่องคราวนี้เราจะออกนอกกรอบไหมเราไปดูเรื่องซะกาตุลฟิตร์ตัวอย่างข้อที่หนึ่งการจ่ายซะกาตฟิตรอที่เราเรียกกันนบีบอกอย่างนี้ฟารอดอิบนุอับบาสรอดิยัลลอฮุอันฮุมากอลาฟารอดารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตัลฟิตรบางทีอ่านต้องอ่านลงสระตัวท้ายด้วยเพราะมันมีโต๊ะครูบางคนจ้องเฮ้ยยูซุฟมันอ่านนะฮูเป็นหรือเปล่าดูมันจ้องจะจับแบบนี้บินอัลลอฮ์เลยบางทีต้องอ่านเอาสระลงให้เขาหน่อยนะครับฟารอดอรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมซะกาตัลฟิตรีรอซูลกำหนดซะกาตุลฟิตรีเป็นฟัรดูเห็นไหมเวลาเราบวชเสร็จแล้วเราจะต้องจ่ายซะกาตที่ซะกาตฟิตรอซะกาตฟิตรอเป็นอะไรตัวฮรอตันลิซออีมีถ้าใครได้ออกซะกาตุลฟิตรคนที่บวชในรอมฎอนมาทั้งเดือนแล้วก็มีดูหนังฟังเพลงบ้างบาปเล็กๆน้อยๆพวกนี้จ่ายซะกาตฟิตรเมื่อไรจบเลยไม่มีบาปเลยเกลี้ยงเลยเนี่ยนบีถึงกำหนดมาเพื่อให้คนบวชเนี่ยไอ้ที่มีเลอะเทอะที่ไม่ใช่บาปใหญ่นะที่ไม่ใช่บาปใหญ่ที่มันมีบ้างแล้ว
ใช่ไหมยีซอนแล้วมันก็มีบ้างแล้วเอ้ยบางทีเอ้ยลงเรือน้อยลอยวนเผลอฟังไปนั่งกินข้าวที่ร้านเขาเปิดลงเรือน้อยลอยวนหยุดก่อนเว้ยแม่เอ้ยตอนกูหนุ่มๆเลยซึ่งจริงนบีบอกไงอ่ะไปกินข้าวร้านไหนเปิดเพลงนั่งอยู่ได้ไหมอัลลอฮ์บอกให้นั่งไหมอ้าวแล้วไม่นั่งก็นี่แหละไอ้บาปพวกนี้แหละไอ้บาปพวกนี้แหละบางทีเราไปนั่งกินร้านอาหารเขาเปิดเพลงก่อมร้านมุสลิมถ้าซุนนะจริงแน่จริงเดินออกร้านอื่นก็มีเยอะแยะแต่จะกินร้านนี้ห้องแอร์ก่อมเพลงบาปไหมบาปถ้าบาปแบบนี้ไอ้ซะกาตุนฟิตเพราะเราไม่ได้ไปนั่งฟังทั้งเดือนแม่เฮ้ยมันมีเว้ยมันก็มีบ้างแม่แก้บวชนอกบ้านใช่ไหมฮัสบุลลอฮ์เคยไปแน่แก้บวชนอกบ้านยังฮัสบุลลอฮ์อัลลอฮ์รักไม่ให้ไปไม่เหมือนผมแกบังซอแลเนี่ยไปกันบ่อยใช่ไหมบังซอแลฉะนั้นเวลาไปเราไปนั่งกินเขาก็เปิดเพลงบางทีก็เปิดอาหรับมาเลเปิดอะไรถามว่านั่งกินในร้านแบบนี้เนี่ยได้ไหมไม่ได้อัลลอฮ์บอกอย่านั่งนบีก็บอกลาตักอูดูมาอุ้มอย่าไปนั่งร่วมวงกับพวกเขาถ้าไปนั่งแล้วคุณก็เหมือนพวกเขาเออนี่กุรอานบอกฉะนั้นเวลาเราจ่ายซะกาตุนฟิตเกลี้ยงเลยเพราะเราไม่ได้เจตนาทำทุกวันมีอยู่วันนึงแหละอยากจะไปแก้บวชโอ้โหไปนั่งรอเขาก็เปิดเพลงเลยนะครับถ้าทีนี้ต้องลุกใช่ไหมบังสุไลมานเวลาเขาบอกตัวรอตันลิซออีมีทำให้ผู้ถือศีลอดเกลี้ยงสะอาดจากอะไรมีนั่นลักวีวารอฟาซีนี่นบีว่าเลยบาปเล็กๆสิ่งสกปรกต่างๆที่มันเข้ามาในตัวเราอันนี้นบีบอกเลยมีนั่นลักวีวารอฟาซีประการที่สองจ่ายซะกาตฟิตรอแล้วได้อะไรวะตัวมาตันลิลมาซากีนเป็นอาหารให้คนจนเป็นอาหารให้คนจนเห็นไหมตกลงแล้วซะกาตุลฟิตรได้กี่อย่างผลของมัน 1. ทำให้คนบวชเกี่ยง 2. คนจนมีอาหารกินเอาไปให้คนจนคราวนี้เปลี่ยนใหม่ซะกาตุลฟิตรเอาไปให้สุเหร่าเห็นไหมแวะยังนบีบอกให้คนจนดูเอาไปให้สุเหร่าเริ่มแวะยังแวะแล้วเขาบอกให้แวะต้องการสุเหร่าแจกเองไอ้แจกเองไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นเอาไปขายและเอาตังค์มาจ่ายค่าไฟที่ผมพูดนี่มันมีจริงและผมก็รู้ด้วยสุเหร่าไหนก็เอาข้าวไปกองคิดดีไหมคิดดีเอาตังค์ขึ้นไม่อยากเอามากินนะเอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟสุเราเนี่ยดีหมดเลยนี่ไงชัยตอนมันจ้องให้แวะหน่อยเว้ยแทนที่จะไปให้บ้านบางแล้วบ้านบางหวังที่จนให้แวะสุเรานี่แหละเนี่ยดีเนี่ยไม่ตรงนี่แหละเนี่ยดีไม่ตรงก็เอาไปให้สุเราสุเราทำไงขายเสร็จก็เอาไปจ่ายค่าน้ำค่าไฟนอกจากค่าน้ำค่าไฟแล้วยังทำไงต่อยังเอามาซื้อชากาแฟที่ห้องธุรการกินกันอีกตกลงไปหาใครไปหาใครนี่พวกแวะนบีขี่เส้นตรงไม่เอาขอเส้นมูตะอัรริยตันหน่อยคงเดี๋ยวเข้าคงไปคงมาเพิ่งจะมาเข้าหาหรอชัยตอนชอบชัยตอนนะครับมันบอกเลยฟาบีมาอากวัยตานีลาอากูดันนาลาฮุมซิรอตอกัลมุสตะกีมอัลลอฮ์จำไว้เลยนะอัลลอฮ์จำไว้ให้ดีเพราะอัลลอฮ์ทำให้ฉันหลงผิดฉันจะขัดขวางทุกแนวทางที่เที่ยงตรงตรงใช่ไหมไอ้พวกตรงพวกเนี้ยจ่ายอยู่แล้วซะกาตฟิตรเขารู้ว่าจ่ายชัยตอนมันรู้แต่มันไม่ทำออกบังซอและคาซิบข้างหูซอและอย่าจ่ายซอและซอเลยาจ่ายมันไม่กระซิบจ่ายเถอะมึงเอาไปจ่ายสุเรานะซอแล้วเว้ยแล้วว่าจ่ายสุเรา
จ่ายสู้เรามันกระซิบมันไม่บอกว่าแล้วอย่าจ่ายเอ้ยใครจะกล้าล่ะเพราะแล้วก็กลัวแล้วก็กลัวมันก็บอกแล้วจ่ายสู้เราจ่ายสู้เราและก็เพราะความมักง่ายแทนที่เขาจะให้ไปจ่ายคนจนมันกลายไปไว้แม่ที่สู้เรานี่แหละแล้วก็ได้อิหม่ามมักง่ายอีกตาริมอไว้สุราเวลาถึงวันศุกร์เรียบร้อยคนมาละหมาดวันศุกร์ที่เล่านี่คือของจริงเวลาเอาเวลาถึงวันศุกร์สบุรุษมาช่วยกันซื้อจากข้าวหอมมะลิถังละอ้าวถังสมมุติอ่ะข้าวไอ้นั่นถังละ600ถังนะถังถัง600ข้าวส้มโอแถวไหนแพงที่ไหนถูกกว่านี่หลวงแพ่งถังละเท่าไรข้าวหอมมะลิตาส้มโอ590แม่เอ้ยแพงกัน10บาทผมเอารถจากน้องจอกไปรับนะหมด200มันคุ้มไหมล่ะมันคุ้มไหมอัลลอฮ์10บาทนะก็นี่ไงแล้วก็นี่สมมุติถังละ600เอ้าข้าวซะกาตฟิตรออยู่ที่สุเราเหลือถังละ500โอ้บ้านนี้เอา2ถังบ้านนี้3ถังบ้านนี้โอ้ยถูกเว้ยถูกเว้ยวนกันอยู่ในอ่างนี่แหละไม่ต้องไปไหนฉะนั้นนี่มั้ยเรามาขยายทีละเรื่องว่าไอ้ซะกาตที่นบีบอกเนี่ยรู้แล้วพวกเราเกลี้ยงแต่ซะกาตจ่ายยังไงอ่ะไม่ใช่เอาไปให้สุเราเอาสิทธิ์ของคนจนไปว่าข้าวมีแก้วน้ำมาเห็นมีแต่ขวดน้ำขอนิดนึงเบาหวานมันขึ้นอ๋อใครเป็นเบาหวานบ้างไม่มีเลยหรอนะเบาหวานนี่ถ้าพูดนานๆคอแห้งนะได้แล้วครับได้แล้วยาซากันเหรออ่ะเรามาดูกันต่อฉะนั้นเราจะไล่ไปทีละเรื่องเวลาเราต่อไปนี้ชาวซุนนะต้องจ่ายซะกาตให้กับใครคนจนคราวนี้มีคนจนหน้าดีดหูมันมีคนจนหน้าดีดหูแบบไหนเวลาได้ข้าวซะกาตตัวเองน่ะนะไม่ใช่เป็นรักษาซุนนะห์ด้วยละหมาดก็ทิ้งบ้างเก้งไม่เอาบ้างเวลาคนเอาซะกาตฟิตรอมาให้เยอะเวลาจะไปให้อีกไม่เอาแล้วจ่ายที่บ้านเยอะดูมันเนี่ยจนแล้วเซอร์แต่ก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าเนี่ยเห็นมั้ยถ้าเขาฉลาดนิดเดียวใครให้เอามากองให้เต็มบ้านเลยเวลามันมาเป็นสิทธิ์ของเราเมื่อไรไปปรึกษาโต๊ะอิหม่ามบ้านฉันมีข้าวสารฟิตรอเยอะช่วยระบายให้ฉันหน่อยอิหม่ามก็จะเอาไปขายให้เห็นมั้ยเอามาก่อนสิชาวบ้านเขาจ้องซื้อเท่านั้นแหละไอ้ข้าวหอมมะลิเราก็กินอยู่ถังละต้อง600สมมุติคราวนี้โต๊ะอิหม่ามบอกเฮ้ยบังเฮมช่วยบ้านนี้ได้หน่อยเว้ยมันข้าวได้ซะกาตฟิตรอมาเยอะเป็นจะครึ่งเกวียนแล้วมึงเอามาเลยฉันเอา5ถังคนนู้น5ถังนี่ดาข้าวก็มีด้วยแถมได้ตังค์อีกนี่สูตรที่มันเป็นสิทธิ์ของเราไม่ได้เกี่ยวกับศาสนาแล้วเพราะมันผ่านมือไปแล้วนี่เห็นไหมมีให้เยอะไม่เอาที่บ้านเยอะกลัวมอดดูเป็นคนจนเนี่ยมันต้องงกก่อนสิแม่นี่แหละฉะนั้นเราดูสิบางคนเอาซะกาตไปให้ตรงนั้นเอาอย่างเงี้ยแล้วเวลาซะกาตฟิตนบีออกวันไหนนบีออกเช้าวันอีดเนี่ยนบีก่อนละหมาดใช่มั้ยใช่เช้าวันอีดก่อนละหมาดนี่นบีอาจารย์เช้าวันอีดตอนนี้กลุ่มซุนนะห์มันละหมาด 7:00 แล้วจะไปให้ก่อน 7:00 นะบ้านไหนล่ะเขาจะตื่นบ้านคนละหมาดก็จบแล้วบ้านคนละหมาดรวยทั้งนั้นให้รวยทั้งนั้นจะวิ่งไปบ้านไหนล่ะมันเอ้าจริงๆนั้นคนในเมืองตอนนี้หาคนจนไม่เจอนะครับพี่น้องรู้ไหมคนในเมืองเนี่ยหาคนจนไม่เจอที่จริงก็คนจนมีเยอะแต่เขาหาไม่เจอเพราะเขาไม่รู้ว่าคนนี้จนจริงหรือเปล่าเป็นคำถามมาหาผมอาจารย์ซะกาตผมจะให้ใครเนี่ยแถวบ้านมันรวยๆทั้งนั้นเลยแต่จริงไม่ได้รวยหรอกรวยแต่ภาพบางคนเนี่ยมีรถปิกอัพจริงๆมีรถปิกอัพเนี่ยรับซะกาตฟิตได้นะครับ
พราะเขาต้องทำมาหากินเขามีรถนะคือเครื่องมือเหมือนมีจอบสมัยก่อนเขาคือมีรถปิกอัพเนี่ยเหมือนมีจอบมีขวานสมัยก่อนเขายังผ่อนไม่หมดเลยแล้วก็ไปดูบ้านเขาสิแต่เราเห็นบ้านเขาจอดเฮ้ยบ้านนี้รวยเว้ยจริงๆไม่รวยนะครับพวกขับรถกระบะแคปเนี่ยแล้วก็ดูรุ่น10ปีแล้วเนี่ยบอกได้เลยไม่รวยหรอกหรือฮัสบุลาว่ารวยกระบะแคป10ปีกระโดกกระโดกคงคงคงคนรวยจะปล่อยแบบนั้นเหรอเอาได้ครับยาซักอัลลอฮ์แม่เบาหวานสาจะหายเนี่ยเราก็ดูสิเออฉะนั้นคราวนี้คนก็หลั่งไหลให้ซะกาตมาที่ TM เราก็มีคนจนอยู่ในมือ200กว่าครอบครัวผมก็จ่ายทุกเดือนพี่น้องรู้ไหมเดือนละ 400,000 นะครับคนจนที่รับจากสถานีนิว TM ทุกเดือนเดือนละ 400,000 ปีนึงกี่ล้าน4,800,000เห็นไหมเนี่ยคนจนๆคนลำบากได้รับรายเดือนแต่ละเดือนเนี่ยที่พี่น้องบริจาคมาในช่อง TM ผมต้องจ่ายเดือนละ 400,000 เด็กเรียนต่างประเทศ37คนที่ยากจนผมส่งอยู่37คนตอนนี้ก็เริ่มจบมาแล้วไอ้คนนี้ก็ขึ้นไปใหม่จบมากันเยอะแล้วบางคนผิดพลาดไปส่งพ่อแม่มาขอตอนนั้นไม่เป็นไรเขามาขอทุนว่าลูกอยากเรียนนอกแม่เวลากลับมามาต่อต้านสุดนะเสียใจโอ้โหดูสิส่งยันจบแต่เราไม่เอ่ยชื่อว่าไม่ได้เริ่มเลิกบุญคุณแต่ไอ้นี่ไม่ได้บุญคุณเล่าให้ฟังว่าดูกลับมามาต่อต้านไอ้นั่นก็ได้ไอ้นี่ก็ได้อิซิคุโบก็ได้บันแล้วและไอ้คนที่ให้ตังมาก็อาจารย์เขาวางใจเราไงอาจารย์ไปก็คนที่บริจาคช่อง TM ก็รู้อยู่แล้วพวกคณะไหนเขาสายมาไอ้เราก็ไม่รู้ไงเด็กคนนี้มันตั้งใจเรียนพ่อแม่มาขอทุนแล้วก็ให้ทุนตาจบมามันโอ้โหจากเลยเล่นงานเราอีกนะครับฉะนั้นเดินให้ตรงอาจจะมีคนดังตรงแบบไหนก็ตรงแบบนบีนบีเดินไงก็เดินงั้นอ้าวถ้าเราบอกว่าอ้าวนี่เดินไม่ตรงนบีอ้าวไม่ตรงผมก็แก้คุณก็บอกสิว่าผมผิดผมจะได้เปลี่ยนไม่ใช่มาด่าผมแล้วให้ผมแก้ตัวคนเรามันผิดกันได้อ้าวเราที่บอกเราผิดอ้าวผิดผมก็แก้ตัวก็แค่นั้นแต่นี่ไม่เอากูจะดันนะครับอันนี้เรารู้เรื่องซะกาตแล้วนะเอาซะกาตไปให้คนจนคราวนี้นบีให้เราไปดูนบีก่อนนบีให้ซะกาตเช้ามืดของวันอีดก่อนละหมาดอาจารย์จะออกก่อนวันอีดได้ไหมเพราะเช้าวันอีดไม่สะดวกก็ไปดูอีกมีไหมนบีเคยออกซะกาตฟิตรอก่อนเช้าวันอีดไม่มีหาไปหามาไปเจอซอฮาบะเดินตามซอฮาบะได้ไหมได้ที่เราเดินตามซอฮาบะไม่ใช่ทิ้งนบีแต่ว่าสภาพของเราเนี่ยทำอย่างของนบีไม่ได้ไม่ใช่มีของนบีทิ้งนบีเอาซอฮาบะอันนี้บ้าไม่ได้นะครับถ้านบีทำแบบนี้ซอฮาบะทำนี่ต้องเลือกนบีต้องเลือกนบีของซอฮาบะก็ถูกแต่ต้องเลือกนบีไม่ใช่เลือกซอฮาบะเพราะซอฮาบะไม่ใช่น่าถูกต้องของซอฮาบะถูกไหมถูกยกตัวอย่างซอฮาบะบางท่านละหมาดที่มีนาซีซูรี่4รอกอัตไม่ย่อมีซอฮาบะห์ทำไหมทำแต่นบีทำเท่าไหร่2ของซอฮาบะห์ทำถูกไหมถูกแต่เราเลือกของนบีมันจบตรงนั้นเหมือนทำฮัจญ์กันเองใช่ฉะนั้นมันมีคำตอบเอ้ามีซอฮาบะห์ทำก็ไม่ว่าอะไรแต่ฉันจะเลือกนบีทำไมคุณไม่เลือกนบีต้องหาคำตอบที่ไม่เลือกนบีเพราะไม่ได้ไม่ได้ไม่ไปกับเราแล้วก็ในใจ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 ผมฟังที่ว่าอาจารย์ที่เนี่ยนะครับว่าไปนอนมาเห็นนบีทำสองละอาเนี่ยไม่ใช่อิบนุอุมัรอิบนุอุมัรนั่นแหละผมอยากให้อาจารย์
คุยดีไหมอ้าวได้เดี๋ยวไม่มืดนะพอวันนี้สู่ยันมักริบนะแล้วนบีก็บอกว่ามันอัดดาฮากอบลัสซอลาตีฟาฮียาซากาตุนมักบูลาตุนใครก็ตามที่จ่ายซะกาตฟิตรก่อนละหมาดอีดถือว่าเป็นซะกาตที่ถูกตอบรับว่ามันอัดดาฮาบะดัสซอลาใครก็ตามที่จ่ายซะกาตฟิตรหลังละหมาดฟาฮียาซอดากอตุนมีนัสซอดากอตถือว่าเป็นการบริจาคทานแบบธรรมดาทั่วไปก็นี่คือฉะนั้นวันนี้ถ้าเป็นโต๊ะอิหม่ามเอาแหละมีทัศนะบอกว่าโต๊ะอิหม่ามหรือตัวแทนสามารถรับซะกาตฟิตรจากคนที่มอบหมายมารับมาเพราะเรามีอะไรอ่ะมีความสามารถรับมาแต่ต้องจ่ายก่อนละหมาดอาจารย์จ่ายหลังละหมาดได้ไหมเริ่มจะไปทางไหนละเริ่มจะแวะดูสิเราเนี่ยเป็นองค์กรฮัสบุลลอฮ์เป็นอิหมัมในมุกเก็มเนี่ยอิหมัมฮัสบุลลอฮ์ช่วยอซะกาตของฉันด้วยนะฉันไม่รู้จะคนไหนคนจนอิหมัมนะรู้คนเดียวเอามาที่สุเราเดี๋ยวผมรับเองอิหมัมก็ตั้งทีมเลยวอร์รูมขึ้นมาบางซอแลเกาะหัวหมอนบังสุไลมานเกาะกลางบังดาวุฒเกาะล่างอิหม่ามจัดผังแต่ไม่ใช่รับแล้วก็กองไว้ที่สุเราอีกอาทิตย์หนึ่งไปแจกมันสกาดอะไรเนี่ยมันสกาดอะไรอ๋อมันมีทัศนะกูว่าอะไรก็บอกให้เดินตามนบียังจะไปอีกจะไปตามนั่นน่ะต่อเมื่อเราทำไม่ได้แต่ทั้งที่เราจ่ายซะกาตฟิตรตอนเช้าวันอีดก็ได้ก่อนวันอีด1วันก็ได้ไม่เอาไปเอาไอ้ที่แวะๆเนี่ยมันเป็นซะอย่างนี้แหละฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราไม่ได้บอกอุลามะไม่เก่งอุลามะเก่งอุลามะดีอุลามะถูกเราให้เลยถูกแต่ฉันจะเอาแบบนบีถ้าจะทำแต่ถ้าไม่ทำก็คือไม่ทำเอาละหมาดตะฮัจญุดเอาไหนตามนี่คนละประเด็นละไปบอกมึงละหมาดตะฮัจญุดทุกคืนไหมเอาเฮ้ยนี่มึงไปเรื่องอะไรเนี่ยเรากำลังจะคุยว่าถ้าจะทำเรื่องศาสนาต้องตรงถ้าไม่ตรงอย่าเลี้ยวไอ้ที่เราไม่ทำก็กูยังไม่พร้อมกูยังตื่นไม่ไหวอ่ะกูละหมาดฟัดดูห้าเวลาครบทุกเวลาวักตัวนบีบอกพอแล้วอ่ะมีชายคนหนึ่งมาถามนบีเรื่องละหมาดฟัดดูฉันทำแค่นี้เลยไม่ทำอะไรอีกเลยรอดไหมนบีบอกรอดแต่คุณอย่าขาดนะเพราะถ้าคุณขาดคุณโดนแน่แต่ถ้าเราทำสุนัตอื่นๆเกิดมีครั้งหนึ่งเผลอลืมตัวขาดขี้เกียจไอ้สิ่งเหล่านั้นมันจะมาทดแทนเห็นไหมเนี่ยนบีเนี่ยเปิดโอกาสเอ้ยไปเอาสุนัตกอบลียาด้วยบะดียาด้วยทำทุกวันแหละไอ้วันที่เป็นฟัดดูของเราบางทีมันเหม่อลอยละหมาดไปทะเลาะกับเมียมาแต่ต้องละหมาดมีฮอนี่เดี๋ยวกูละหมาดเสร็จก่อนมึงโดนกูแน่เนี่ยละหมาดบกพร่องยังบกพร่องไอ้สุนัตก็จะมาเติมให้ครบเหมือนเดิมอ่ะนี่เรื่องซะกาตคราวนี้ถ้าจ่ายซะกาตฟิตรเช้าวันอีดก่อนละหมาดใครบ้างฮัสบุลลอฮ์ถ้าหลังวันอีด1วันอิบนูอุมัรเพราะว่าอิบนูอุมัรเคยทำแบบนี้นบีเสียชีวิตไปแล้วฉะนั้นสภาพของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะครับเหมือนเรื่องซะกาตนบีพูดซะกาตเงินทองฮัสบุลลอฮ์มีเงินล้านนึงวันสมมติว่าวันที่1รอมฎอนมีเงินอยู่1ล้านก็อยู่จนกระทั่งถึงวันที่1รอมฎอนฮัสบุลลอฮ์ถึงจะออกซะกาตเนี่ยสูตรนบีรอบปีแต่คราวนี้ฮัสบุลลอฮ์เนี่ยไปเจอบางซอและกำลังอัลลอฮ์จนด้วยมอไซค์คว่ำด้วยคราวนี้ก็เหลือซะกาตสมมุตินะบางซอและเนี่ยบางซอและที่ฟันไม่เหลือแล้วอ่ะเนี่ยทรงความมอไซค์บางซอแล้วรถมอฮัสบุลลอฮ์อัลลอฮ์ถ้ารอครบปีถ้ารอครบปีเกิดบางซอแล้วตายไม่ได้ใช้ตังเราเลยบางซอแล้วให้ซะกาต 5,000 เก
ึมเลยบางโซเล็กบอกอ๋อหล่ออาจารย์เอ้ยยางมันก็ไม่มีแล้วไม่เหลือแล้วสเตอร์มอไซค์ก็รูดแล้วมันไม่เหลืออะไรแล้วเอาไปเลย 5,000 บาทการกระทำแบบนี้ซอฮาบะทำซอฮาบะเคยออกซะกาตก่อนครบกำหนดอะของดีเห็นไหมมันไม่ใช่ไม่จะไปเปรียบซะกาตออกก่อนกำหนดได้ไหมได้แต่ละหมาดไปละหมาดก่อนเวลาได้ไหมได้นั่นแหละคือศาสนาซะกาตเป็นรูกลอิสลามไหมเป็นละหมาดเป็นรุกลอิสลามไหมเป็นรุกลทั้งคู่แต่ทำไมซะกาตออกก่อนเวลาได้แต่ละหมาดก่อนเวลาไม่ได้ก็นบีไงก็นบีไงนบีตรงนี่ตรงๆนี่ถ้าเอาสมองเราคิดเฮ้ยซะกาตก็รุกลละหมาดก็รุกลเฮ้ยเราจะธุระถ้ารอซุบฮ์ไปไม่ทันแน่อัลลอฮุอักบัรซุบฮ์ตีห้าตีสี่ครึ่งเพราะรถคนงานจะมารับคนงานจะมารับใช่ไหมมันต้องรีบละหมาดสิใจก็ไม่อยากทิ้งละหมาดอาจารย์ฉันละหมาดก่อนเข้าซุบฮ์ได้ไหมแต่ถ้าเอาสมองคิดล่ะอาจารย์ซะกาตยังออกก่อนครบรอบปีได้เลยมันก็เป็นรุกลอิสลามนี่พวกหัวหมอสวมหมอหัวหมอแล้วทำไมละหมาดก็เป็นรุกลอิสลามทำไมอ่ะจะละหมาดก่อนเวลาไม่ได้จะตอบยังไงฮะซันรุกลทั้งคู่ดูรูกลอีมานรูกลอิสลามมีกี่ประการ8หรือ9บักซอลเลห์8หรือ9อย่างนี้อดซะกาตขอมาอัพนะเวลาผมเอ่ยชื่อใครนะเพราะอยากให้ในมัจลิสแห่งเนี้ยมีความสุขมีความสุขในการฟังศาสนาแล้วเราเอ่ยชื่อใครไม่เคยที่จะดูถูกเพราะว่าเอ่ยเพื่อมาเพื่อเป็นตัวนักแสดงเป็นนักแสดงไปเกิดนายกอนายขอมันไม่สะดะสอนแล้เลยดีกว่าฮาซันเลยดีกว่ามันรู้สึกไว้นั่นฮาซันก็ไปนั่งโกรธกูไม่ไปมันละเดี๋ยวกูไม่ไปถ่ายมันละไอ้ซุปเนี่ยฉะนั้นเห็นไหมถ้าเอาสมองคิดศาสนาซะกาตรู้กลไหมรู้กลละหมาดรู้กลไหมรู้กลซะกาตออกก่อนครบกำหนดได้ไหมได้ละหมาดก่อนเวลาได้ไหมได้ไม่ได้ใครว่าล่ะมีว่านี่แหละมันจึงมีคำตอบแต่ถ้าเราคิดเองเราก็มานั่งเถียงมึงเก่งขนาดไหนซะกาตเป็นรู้กลหรือเปล่าเป็นออกก่อนได้ไหมได้ละหมาดเราเป็นรู้กลไหมเป็นแล้วละหมาดก่อนไม่ได้เหรอเอาละก็หมุนแล้วหมุนรีบไปหาตัวครูอาจารย์ผมแพ้อาจารย์โดนมันเล่นมาเห็นไหมฉะนั้นศาสนาให้ตามอย่าเติมตามอย่าเติมนะครับเราก็เอาแล้วนะเข้าใจเรื่องซะกาตแล้วเราไปดูต่อไม่ผมเป็นห่วงเขาบอกชั่วโมงหนึ่งเดี๋ยวเกินจะไม่ให้เลิกหรอทุ่มหนึ่งอัลลอฮ์นี่ทุ่มหนึ่งนี่แสดงว่าวันหลังเขาไม่ให้มาแล้วแม่ดูมันบรรยายบ้าน้ำลายไอ้ข้างล่างนะอยากจะกลับบ้านมันก็ไม่ยอมพอไอ้ข้างล่างจะลุกเดี๋ยวก็กลัวว่าเขาว่าผมไม่ใช่โต๊ะครูบ้านน้ำลายนะถ้าหากข้างล่างบอกอาจารย์พักได้ละหยุดเลยอ่ะไปดูอีกอันหนึ่งนบีสอนกุนตูนะไฮตุกุมอันซียารอติลกุบูรอาลาฟาซูรูฮาฟาอินนาฮาตูซักกิรุนเมาท์ก่อนหน้านี้ฉันเคยห้ามพวกเจ้าไปเยี่ยมกุโบต่อไปนี้จงไปเยี่ยมกุโบเถอะเพราะการเยี่ยมกุโบสนึกถึงความตายนบีพูดแบบนี้ปั๊บถ้าไม่ไปดูการอธิบายไม่ไปดูรูปแบบนบีมันก็จะเริ่มแหละวะลานบีบอกให้ไปเยี่ยมกุโบก็ไปดูสิสูตรนบีไปเยี่ยมกุโบนบีทำยังไงบ้างนบีก็แหมรองเท้าจะมาอีกแล้วข้างนอกเข้ามาข้างในเลยดีกว่าไปดูนบีไปถึงกุโบนบีให้สลามแล้วนบีก็ยืนขอดุอาให้กับชาวกุโบสยืนขอดุอาเสร็จแล้วนบีกลับนี่สูตรนบีเดินไปที่กุโบส
ให้สลามให้สลามเสร็จแล้วนบีขอดุอาขอดุอาเสร็จแล้วนบีกลับนี่คือแบบกลางคืนใช่มั้ยไม่เกี่ยวไปตอนไหนก็ได้แต่นบีเนี่ยส่วนใหญ่จะไปตอนกลางคืนกับตอนเช้ามืดเราก็ไปดูอีกไปกลางวันได้ไหมได้ไอ้เรื่องเวลาไม่มีข้อห้ามแต่นบีเนี่ยนิยมไปกลางคืนและตอนเช้ามืดอ้าวแล้วนบีไปทำอะไรบ้างกอละรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีไปถึงกุโบนบีก็ให้สลามแบบนี้อัสสลามุอะลาอะห์ลิดดิยารมินัลมุมินีนวัลมุสลิมีนวายารฮามุลลอฮุลมุสตักดีมีนะมินนาวัลมุสตักคิรีนะวาอินนาอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนนี่ทั้งสลามด้วยและก็ดูอาด้วยรวมกันเลยหรือนบีขอดูอาอัลลอฮุมมาฟิดลิอะห์ลิลกุบูรแต่นบีจะใช้นบีไปเยี่ยมกุโบบาเกียนบีเอ่ยชื่อเลยอัลลอฮุมมาฟิดลิอะห์ลิลบาเกียโออัลลอฮ์ยกโทษให้กับชาวกุโบบาเกียด้วยเถอะเนี่ยนบีทำแบบนี้คราวนี้เราก็มาดูไปดูอาเหมือนกันแต่ไปนั่งดูอานบีอ่านดูอาฉันขอยาซีนฉันขอยาซีนนบีทำไหมไม่ทำเวลาเราบอกนบีไม่ทำไหนนบีห้ามเอาไปกันใหญ่แหละเราอยู่สอนให้เดินตามให้ตรงๆอันนี้เขาเรียกเพิ่มเอาหน่อยก็ไปดูหลักฐานเรื่องยาซีนยาซีนมันดีอย่างนั้น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 แล้วกุรอานมันดีอย่างนั้นอย่างนั้นไปยกมาเลยไปยกกะบีมาวางที่กุโบซะถ้าใครอ่านกุรอานอัลลอฮ์จะลงรอมัดแล้วเราไปอ่านกุรอานที่กุโบรอมัดก็จะลงกุโบมะเราคิดเองไหมล่ะนั่นแหละคือคำตอบอาจารย์มันไม่ได้อะไรวะยูซุฟนี่กุรอานก็อ่านไม่ได้นั่งซิกุรุลลอฮ์ที่กุโบก็ไม่ได้มันไม่ใช่ไม่ได้มันไม่มีทำไมไม่หยุดอยู่ล่ะทำไมไม่หยุดอยู่ทำไมไม่ไปฟังหะดีษของอิบนุมัสอูดอิตตาบิอูตามวะลาตับตาดิอูอย่าเติมฟะกอดกูฟีตุ้มมันพอแล้วทำไมไม่อ่านหะดีษต้นนี้นี่แหละพี่น้องฉะนั้นให้พวกเราได้รู้เลยว่าเนี่ยดูอาต้นเนี้ยไปอ่านหรืออัลลอฮุมมักฟิลลิอะลิลกุบูรอัลลอฮุมมักฟิลลิอะลิลกุบูรหรืออัสสลามุอะลัยกุมดารอกอมมุมินีนอินชาอัลลอฮุบิกุมลาฮิกูนก็มันมีหลายสำนวนนะครับเราก็ไปดูเอาแต่ขออย่างเดียวไปให้ตรงแบบเอ้าเวลาตรงแบบแล้วนบีไปดูสิที่นบีเข้ากุโบตอนไหนอ๋อชอบกลางคืนชอบเช้ามืดเอวันอีดเข้ากุโบได้ไหมอะไรยูซุฟกุโบวันอีดมันก็บาปยังไม่ได้บอกว่าบาปเลยบอกว่านบีไม่ทำนบีไม่เคยเข้าทั้งชีวิตในวันอีดที่กุโบมันดีจริงนบีจะทิ้งหรือฮัสบุลลอฮ์มันดีจริงนบีให้ไปเยี่ยมวันธรรมดาเปล่าไม่ไปเยี่ยมเลยจะไปเยี่ยมวันอีดแล้ววันอีดไปเยี่ยมหากุโบไม่เจออีกโตเสียกุโบเหมาะฉันอยู่ไหนดูสิกุโบเหมาะมันยังจำไม่ได้เลยพี่น้องจำครับอย่าเป็นแบบนี้นะอย่าเป็นแบบนี้นะน่าเสียใจแม่ตายฝังอยู่ตรงไหนแล้วหากุโบแม่ไม่เจอเนี่ยลูกที่สุดของลูกแล้วฮะคือกุโบแม่ยังจำไม่ได้ถ้าไปถามโตเสียเนี่ยคุณยังเป็นลูกหรือเปล่าอะไรอ่ะนี่คุณไม่เคยไปเยี่ยมเลยเหรออาจารย์ฉันดออยู่ที่บ้านใช่ดออยู่ที่บ้านก็ได้ไปเยี่ยมแม่บ้าง1ไปเยี่ยมในฐานะแม่2ไปเยี่ยมในฐานะนบีชายเพราะนบีบอกอาลาฟาซูรูฮาพวกเจ้าจงไปเยี่ยมกุโบเป็นคำสั่งให้ไปเยี่ยมบ่อยๆทำไมอ่ะตูซักเกรุนเมาเวลาเราไปเยี่ยมถึงไปเยี่ยมกุโบแล้วทำให้เรานึกถึงความตายนี่ถ้าเราตายเนี่ยเราก็มาอยู่แบบนี้แหละพาเมียไปด้วยเมียรออยู่ข้างนอกนะเดี๋ยวบังจะเข้าไป
เดี๋ยวบังจะเข้าไปในกุโบหน่อยเมียก็ยืนอยู่ข้างนอกแหละไม่ต้องเข้าไปเพื่อตัดปัญหาการคีลาฟอุลามะกลุ่มหนึ่งในของอัสฮัดบอกผู้หญิงเข้าไปในกุโบได้แต่สายซาอุดิอาระเบียบอกไม่ได้ฉะนั้นป้องกันไปก็ยืนอยู่ข้างนอกแล้วก็ดออข้างนอกนั่นแหละบังคนเดียวเดินเข้าไปจะได้ไม่ทะเลาะกับใครนี่คือการปฏิบัติศาสนาเราเป็นผู้หญิงอ้าวไปกับสามีรถจอดตรงกุโบเราก็นั่งอยู่นั่นแหละแล้วก็ขอดุอาให้สลามหรือไม่งั้นก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละไม่ต้องเดินเข้าไปในกุโบเพื่อขจัดฟิตนะเพราะว่าเดี๋ยวมีสายซาอุดีแรงๆอยู่เฮ้ยฮัสบุลลอฮ์พาเมียเข้ากุโบได้ไงนี่เช็คบินบัสว่าเช็คนั้นว่าไอ้กูไม่ได้พากูอยู่ข้างนอกเว้ยกูเข้าคนเดียวไปอยู่เท่านั้นก็ใช้ได้แล้วนั่นเราก็ไปเนี่ยให้ไปเยี่ยมกุโบแต่ไม่ไปเวลาไม่ไปเราบอกฉันจะดออยู่ที่บ้านได้ไหมได้ไม่มีปัญหาดออให้เหมาะนะอยู่ที่ไหนก็ได้แต่ลองไปเยี่ยมดูบ้างเพราะวันหนึ่งเราต้องมานอนอยู่เนี่ยเวลามานอนแล้วอยากจะละหมาดอีกได้ไหมไม่ได้อยากจะบวชไม่ได้อยากจะบริจาคไม่ได้หมดสิทธิ์แล้วจะอยู่ยังไงในกุโบแล้วถ้าเกิดมีคนเห็นโดนคนลงโทษในกุโบได้ไหมคนเคยเห็นโดนลงโทษในกุโบได้ยินเสียงคนโดนลงโทษปกติเป็นไปไม่ได้เขาบอกวะล้อตบครูคนนั้นวะล้อนบีบอกว่าไม่ได้เราเชื่อนบีก่อนเอาแหละอาจจะได้ยินอาจจะเห็นแต่อย่าเชื่ออย่างเดียวที่นบีบอกหะดีษซอฮีหว่ามนุษย์และยินจะไม่ได้รับรู้การกรีดร้องของชาวกุโบจะไม่ได้ยินการทรมานหรือเห็นเป็นไปไม่ได้เพราะนบีบอกแล้วยกเว้นพวกสิงสาราสัตว์เราเชื่อหะดีษแต่เราก็อย่าปฏิเสธไอ้คนที่เขาบอกว่าเขาได้ยินการกรีดร้องเราไม่ต้องปฏิเสธแต่เราอย่าเชื่อเราไม่เชื่อและเราก็ไม่สนใจว่าไปเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาทำไมอ่ะเพราะนบีบอกว่าไม่ได้ยินแล้วมันจะได้ยินได้ไงโตคูวะเราะก็วะเราะไปสิก็นั่งแผบเดียบไปละหมาดมาค่ะ5นาทีกลับมาแล้วไปไหนมาตะยอไปละหมาดที่กะบ้ามาหน่อยมีอาจารย์หลับตาเห็นหมาเดินมากะบ้าอ้าวฉะนั้นตรงนี้ต่อไปก็คือเราไปกุโบให้สลามกับดูอาแล้วไม่ต้องไปนั่งโยไม่ต้องยาซีนไม่ต้องอ่านที่บ้านนบีบอกบ้านไหนมีอัลกุรอานนบีให้อ่านกุรอานที่บ้านแต่เอาไปอ่านที่มันตรงกันไหมอย่างนี้เขาเรียกแวะอะไรนะไปแม่น่ะดูอาอะไรไปเยี่ยมแม่ไปเยี่ยมแม่ที่กุโบแม่ยายทำไมเป็นแม่ยายโอ้เป็นแม่ยายเมียยังอยู่ไหมอยู่นี่ที่ไปเยี่ยมนี่เอาใจเมียเรื่องไปอ้าวไปเยี่ยมแม่ยายใช่ไหมรวมเลยจะได้เป็นคนใจกว้างอัลลอฮุมมักฟิรอัลลอฮุมมักฟิรลิอะห์ลิลกุบูรเหมาะเราอยู่นี่ไหมอยู่แม่ยายอยู่ไหมอยู่อัลลอฮุมมักฟิรลิอะห์ลิลกุบูรอะห์ลีแปลว่าชาวกุโบร์ชาวกุโบต้นเดียวจบเลยอัลลอฮุมมักฟิรลิอะห์ลิลกุบูรสูตรขายโอเคครอบเลยครับมีใครจะถามปัญหาไหมมีคนฝากถามมาครับเขาถามว่าเขียดเนี่ยเขียดเขาจะเอาทำไปเป็นเดียเนี่ยเกี่ยวเบ็ดตบปลาได้ไหมครับเขียดคนกอง18เขาฝากถามมาได้ครับได้ครับแต่เขาถามว่ากบผมบอกกบนบีห้ามฆ่าหรือเขียดผมไม่รู้ใช่ไหมฮะเราไม่ได้ฆ่าเราเอาไปให้ปลาไปกินเราจะเอาไปเออครับได้ครับได้อ๋ออุมรอไปมักกะห์แล้วทำอุมรออ่ะดูบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมเราต้องดูก่อนเรื่องของอุมรอนบีไปทำฮัจญ์หลังเสร็จจากฮัจญ์แล้วนบีไม่เคยทำอุมรออีกเลย
ไม่ทำอุมรออีกเลยทั้งที่อยู่ในมักกะตั้งหลายวันนบีไม่ออกไปทำอุมรอนอกเมืองไปที่เดียวทำครั้งเดียวนบีจบก็จบกันไปครั้งหนึ่งทำครั้งหนึ่งขอบ้านอาจารย์ต้องมีร่องรอยในการขอบ้านก็มีที่นบีบอกก็คือแต่คนที่ไปทำฮัจญ์กับนบีทั้งหมดไม่มีใครออกไปที่ตานาอีมทำอุมรอห์เลยไม่มีใครกล้าออกยกเว้นท่านหญิงไอชาที่เสร็จแล้วท่านหญิงไอชาไปนั่นแล้วท่านหญิงไอชาไม่ใช่นบีให้ไปง่ายๆนะสองครั้งร้องไห้นบีเข้าไปหาท่านหญิงไอชาเป็นอะไรฉันอยากจะไปทำอุมรอห์แบบทนนบีก็เฉยต่อมานบีเข้าไปหาท่านหญิงอีกร้องอีกแล้วฉันอยากได้เนี่ยพวกชาผู้หญิงที่มาจากมาดีนาห์เนี่ยเขาได้ฮัจญ์กันได้อุมรอห์แบบตะมัตตุอ่ะไงก็อุมรอห์ตั้งหากฮัจญ์ตั้งหากเดียวๆท่านหญิงไอชาอยากจะเอาแบบนั้นด้วยเพราะฉันจะได้ไปคุยได้ว่าฉันเนี่ยฮัจญ์ก็ได้เดียวๆทนๆอุมรอห์ก็ได้คราวนี้2ครั้งนบีก็บอกให้น้องชายอับดุรมานไปเป็นเพื่อนท่านหญิงไอชาไปเป็นเพื่อนท่านหญิงไอชาไอชาก็ไปทำไปเนียที่ตานาอีมแต่อับดุรมานไม่ทำอุมรอห์ดูสิทำไมเพราะนบีไม่ได้ให้ทำถามถ้าเป็นเราไม่เหลือนบีสั่งกูเอาด้วยเว้ยกูเถื่อนโอกาสเลยตรงนี้แล้วไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วนี่แหละไอ้ไหนๆก็มาแล้วนี่แหละไหนๆก็มาแล้วอับดุรมานทำไหมไม่ทำเพราะนบีให้ไปเป็นเพื่อนไม่ใช่ให้ไปทำเป็นเพื่อนเห็นไหมนี่นบีเวลาเอาทัศนะล่ะโอ้ทัศนะก็เริ่มมีอ๋อไม่เป็นไรทำได้อีกคนนึงบอกได้คนนั้นบอกได้คนนี้บอกไม่ได้ไปหานบีสิว่านบีเนี่ยเคยมีคำสั่งแบบนี้ไหมแล้วมีซอฮาบะทำแบบนี้ไหมและสายรายงานซอฮีฮ์ไหมนั่นแหละคือคำตอบอ้าวไปดูนบีมาครั้งนึงทำครั้งนึงมาครั้งนึงทำครั้งเดียวนบีอยู่มักกะตั้งกี่วันน่ะอยู่ตั้งกี่วันนบีไม่ออกไปตะนาอีมเลยและยิ่งกว่านั้นไม่มีซอฮาบะคนไหนที่ให้ไปเลยรอดคนเดียวคือท่านหญิงไอชะนั่นน่ะมีเหตุที่เราไปเอาความขึ้นเอาเกียรติกันอันนี้เรื่องนี้คราวนี้มันก็มีประเด็นเกิดขึ้นใหม่อาจารย์อยู่ที่มักกะหลายวันช่วงอยู่หลายวันมันคิดถึงตออิบตออิบมันเป็นเมืองหนาวมันมีกระเช้าฉันเนี่ยจะออกไปเที่ยวตออิบจะออกไปเที่ยวตออิบอีกคนนึงบอกฉันจะไปยิดดะจะไปเมืองท่าไปเดินหน่อยก่อนจะกลับบ้านคุ้มคราวนี้ไปแล้วเนี่ยจำเป็นไหมต้องเนียดอุมรอห์เข้ามาไม่จำเป็นเพราะเราเนียดไปเที่ยวเราไม่ได้เนียดไปทำอุมรอห์ไม่จำเป็นตรงนี้จึงมีทัศนะสองทัศนะทัศนะที่หนึ่งบอกทำได้อีกอันหนึ่งบอกไม่จำเป็นต้องทำเขาบอกถ้าจำเป็นต้องทำนะเซ็ตเลยไอ้พวกขนของเพราะมันผ่านเขตเพราะเดิมทีเดียวเนี่ยคนจะเข้ามักกะถ้าผ่านเขตต้องเนี่ยทำอุมรอเข้ามักกะต้องทำแต่คราวนี้เราเนี่ยไปเรื่องคนละเรื่องไม่งั้นเราไปขับรถส่งของเลยเขตเข้าเอาป๋าอุมรอมึงไปต่อไปส่งใครอ่ะมันก็ต้องดูว่าเรื่องอะไรเราจะไปเที่ยวตออิบอุลามะก็ตรงนี้เป็นทัศนะแหละอุลามะกลุ่มที่หนึ่งบอกให้ทำด้วยอีกกลุ่มหนึ่งบอกไม่ต้องทำเพราะมันไม่เราไม่ได้ตั้งใจทำอุมรอจะทำทำไมเราจะไปเที่ยวตออิบนี่แหละที่ผมรู้มาแบบนั้นแล้วก็ไม่ใช่รู้มาแบบนั้นอย่างเดียวผมก็ทำแบบนั้นทุกปีผมพาคนไปตออิบเวลาไปตออิบเวลาขากลับมาก็ไปชุดไหนกับชุดนั้นเวลามีบางคนเวลาเขาจะไปด้วยแต่ดีนะคนที่ไปกับผมเขาเชื่อฟังไงแต่อีกกลุ่มนึงเนี่ยบางทีเขาจัดบัส
ไปบริษัทเดียวกันบัสนี่แวะก่อนโอ้โหไหนๆก็มาแล้วไหนๆก็มาแล้วเอาก็เป็นทัศนะนะเป็นทัศนะนะครับอ่ะมีอะไรอีกไหมมีอนุญาตให้โกหกได้ไหมนบีอนุญาตให้โกหกไหมนบีไม่อนุญาตให้โกหกหรอกครับโกหกบาปแต่ต้องดูเรื่องฮะโกหกเมียให้เมียดีใจโกหกเมียให้เมียดีใจได้โกหกในยามสงครามโกหกในยามสงครามได้โกหกคนเพื่อนดีกันได้แล้วถ้าโกหกให้คนกลัวละทิ้งละหมาดอาจารย์โกหกยังไงก็อย่างที่บอกเรื่องเมื่อกี้นะเขาได้ยินเสียงอัสามเป็นกูโบอ่าไอ้นี่ไม่ได้อย่าเอาศาสนามาทำเป็นนั่นศาสนาเป็นยังไงต้องเป็นอย่างนั้นแค่บอกตามที่นบีบอกน่ะก็กลัวแล้วถ้าไม่กลัวปล่อยมันไปเถอะไม่ต้องเอาแบบโอ้โหในกูโบมึงโดนอย่างนั้นก็ในกูโบก็ถูกอัสามอยู่แล้วยังมาบอกได้ยินอีกอะไรอย่าเยอะไม่ต้องว่าจนกระทั่งโกหกศาสนาเพื่อให้คนกลัวมันไม่คุ้มกันมันไม่คุ้มกันนะสันนะแหมได้ยินเลยนะพวกมึงนะแล้วมันกลัวไหมล่ะมันไปดูดน้ำท่อมกันในกูโบก็มีใช่ไหมบางคนทำกูโบเป็นสวนสาธารณะนั่งเล่นในกูโบล่ะให้ไปขอดูอาเปล่านั่งคุยโม้กันศาลาอันหนึ่งนี่มันเอามาจากไหนสร้างศาลาในกูโบแทนที่จะนั่งแล้วกูโบมันร้อนเราก็ไปนั่งขอดุอานะเปล่ากากม้วนไปจากพ่นบุหรี่อัจฉายะบุสุมีอะไรอีกไหมผ่านต้นกระท่อมแล้วก็ไปรับคนกำมายายเนี่ยได้ไหมอะไรนะผ่านต้นกระท่อมกันดูผ่านต้นกระท่อมก็ดึงไปสักต้นหนึ่งสิอัลลอฮ์ไม่เป็นไรผ่านไปเถอะผ่านได้อัลลอฮ์แม่ไอ้กลัวถามผมเนี่ยผ่านได้หรือเปล่าแต่มือเนี่ยฟาบไปแล้วผ่านได้ผ่านได้คือผ่านนะไม่มีปัญหาให้เราจำให้ดีนะมีสูตรอยู่สูตรหนึ่งนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยนบีเนี่ยมีผ้าสารบันให้พี่รู้เลยนบีจะมีผ้าสารบันติดตัวคราใดที่นบีผ่านสถานที่ไม่ดีนบีเอาผ้าพันหัวเลยแล้วก็รีบเดินเลยพันหน้าพันตาหมดเลยหะดีษซอฮีหะจำให้ดีนะครับฉะนั้นเราเนี่ยชีวิตของพวกเราเราผ่านอะไรเยอะผ่านเรารู้ว่าไอ้เส้นเนี่ยเราขับรถมันจะต้องผ่านไอ้เนี่ยถ้าทำได้เตรียมผ้าไว้สักอันนึงขับรถเราต้องผ่านไงไอ้คาเฟ่อะผ้าพันเลยขับรถไปอย่าพันตานะตายทั้งคันฉะนั้นเป็นซุนนะนบีอย่างหนึ่งนบีเวลาเดินผ่านสถานที่ตรงไหนที่เป็นที่อาซาบที่เป็นที่แบบว่าไม่ดีนบีจะเอาผ้าพันหน้าแล้วก็รีบเดินเร็วไม่ใช่โอ้เลยใครเคยไปแยกลำสาลีบ้างฮาซันเคยไปไหมซ้ายมือใช่มั้ยสมมุติเรามาจากรามคำแหงรามคำแหงตรงแยกลำสาลีเวลาเลยแยกนี้เดียวจะมีนั่งอยู่ข้างๆเห็นมั้ยเห็นมั้ยแล้วไฟชมพูแดงๆแล้วนั่งอยู่กัน 4-5 คนข้างหน้าร้านน่ะอันนี้จะเบรกแต่จริงๆนบีให้ทำไงปิดหน้าเพราะว่ามันอโคจรอะไรอ้าวถ้ารถมันติดเราก็ใช้หลักดอรูรอเอามองทำไมอ่ะก็รถมันติดฉะนั้นจำไว้เลยนะเวลาผ่านอะไรไม่ดีนบีจะเอาผ้าพันแล้วนบีก็จะรีบเดินผ้าพันสบายด้วยไอ้พวกเราผิดกันเรียนหะดีษนบีอย่างนึงทำอีกอย่างนึงเวลาโต๊ะครูแปลเรื่องอะไรมั้ยเคยไปนู่นมั้ยจอร์แดนเดซีเห็นมั้ยแปลนะตรงนี้นะเป็นแผ่นดินที่อัลลอฮ์เคยอาซาบแต่ดันพาไปเที่ยว
ถ้าคุณน่ะแน่ใจว่าไอ้แผ่นดินตรงนั้นเป็นแผ่นดินอาซาบเดซีน่ะพวกกลุ่มชนของลูตถูกคว่ำตรงนั้นถ้าคุณแน่ใจนะคุณพาไปเที่ยวได้ยังไงอ่ะนบียิ่งแบบให้ไกลผมเคยไปที่นั่นเวลาไปมาแล้วกลับมาเพิ่งเจอหะดีษต้นนี้แล้วผมก็ไม่พาใครไปอีกเลยมีคนเยอะอาจารย์พาไปนู่นหน่อยสิแต่ถ้าไปเราต้องเชื่อว่าไอ้เดซีไม่ใช่ที่อาซาบไปเพราะว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเราไปแต่อย่าไปคิดอย่าไปเล่าว่าเดซีเป็นแหล่งอาซาบสถานที่ไม่ดีแล้วนบีให้สูตรยังไงสถานที่ไม่ดีกระทั่งปิดหน้าแล้วก็เดินในเร็วนี่นบีสอนแต่เราไปแปรตรงนี้เป็นที่อาซาบแต่ไปเที่ยวด้วยกินอาหารด้วยลงอีกไปลอยไม่จมตกลงจะเอาอย่างไงกันแน่เนี่ยโต๊ะครูซุนนะห์เนี่ยจะเอาอย่างไงตังค์ไงอาจารย์ก็ว่ากันไปท่านั้นถ้าเราไปเที่ยวเดซีอ๋อเดซีคือสถานที่ท่องเที่ยวเขาบอกที่กูไม่รู้กูรู้อย่างเดียวว่าที่ท่องเที่ยวก็จบดันไปแปรว่าที่นี้เป็นที่อาซาบแต่ไปอยู่กันเราให้ตายมางามฉะนั้นถ้าเราไปเดซีไม่รู้นบีไม่เคยบอกว่าเดซีว่าเป็นสถานที่อาซาบก็นบีไม่ได้บอกตรงนั้นมีแต่ประวัติศาสตร์บอกมาแต่ก็มีอุลามะบางคนบอกไม่ใช่เอากันแล้วคราวนี้ถ้าใครจะไปเดซีอ๋อไปเพราะมันคือที่ท่องเที่ยวอย่าไปบอกว่าเป็นสถานที่อาซาบถ้าสถานที่อาซาบนบีสอนให้รีบเดินให้หนีให้พันหน้าเลยไม่ใช่รีบเดินอย่างเดียวให้พันหน้าอีกนะครับอันนี้ก็ให้เป็นข้อคิดเฉยๆนะครับหมดเวลานะขอดุอานะครับให้ทุกคนนะครับเดินตามซุนนะห์นบีถ้าคิดจะเดินแต่ถ้าไม่เดินก็หยุดก่อนฉันยังไม่แข็งแรงพอที่จะละหมาดตะฮัจญุดก็อย่าก็ไม่ละหมาดแต่ถ้าวันใดจะละหมาดตะฮัจญุดละหมาดให้เหมือนถ้าวันใดจะละหมาดวิเตสละหมาดให้เหมือนแต่ถ้ายังไม่ละหมาดก็ไม่ต้องละหมาดเพราะเรายังไม่พร้อมแต่ถ้าพร้อมเมื่อไหร่ทำให้ตรงนั่นคือสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมทุกๆสิ่งที่ผมพูดมาบรรยายมาวัลลอฮุอะลัมอาจจะมีผิดอาจจะอะไรได้อัลเลาะห์เท่านั้นที่รู้ความจริงจึงคำพูดวัลลอฮุอะลัมแปลว่าอัลเลาะห์เท่านั้นที่รู้ยิ่งเรารู้แค่เพียงสายตามองเห็นอาจจะไม่ตรงกับที่อัลเลาะห์บอกก็ได้แต่เราจึงบอกว่าวัลลอฮุอะลัมอัลเลาะห์เป็นผู้ที่รู้ยิ่งวันนี้จากลาด้วยคำว่าซุบฮานะกัลลอฮุมมาวะบิฮัมดิกะอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลาอันตะอัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลค์